วัสดีครับทุกคนก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปยอดนักรือนะครับ EP ที่เท่าไหร่แล้วนั่นแหละวันนี้นะครับผมจะมาหรือตู้ด้วงราคาหลักหมื่น wow. นะครับเป็นด้วงกว่างเนปจูนนะครับด้วงกว่างเนปจูนเนี่ยเป็นสกุลเดียวกับด้วงกว่างเฮอร์คิวลิสที่เรานิยมเลี้ยงกันนะครับเจ้ากว่างเนปจูนเนี่ยมันจะมีความพิเศษคือขนาดใหญ่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าไม่ใหญ่เท่าเฮอร์คิวลิสนะก็ขนาด100มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับก็ด้วงชนิดนี้นะครับการพอเลี้ยงเนี่ยต้องการอุณหภูมิที่เย็นนะครับอุณหภูมิประมาณ20กว่าๆถึงจะโอเคนะครับ22ประมาณ22 23ที่รื้อวันนี้เนี่ยครับจริงๆผมลงพอไปวันที่7เดือน11ก็ประมาณ20กว่าวัน20กว่าวันนะครับนับจากวันที่ถ่ายคลิปวันนี้นะจะลงวันไหนไม่รู้วันนี้วันที่28ก็ที่ต้องรื้อเร็วเนี่ยครับเพราะว่าผมเห็นมันมีมดขึ้นที่ตู้เพาะนะครับจริงๆอาจจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าไม่สบายใจก็เลยจะรื้อลองรื้อดูดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะไข่แล้วแหละเพราะว่าผสมชัวร์เลยนะครับอันนี้เป็นตัวผู้เขาจะมี2เขานะครับ2เขายาวมากเห็นมั้ยทรงเขาเขาจะสวยมากนะครับเป็นสีดําวาวเลยนะครับถิ่นกําเนิดของเนปจูนก็จะอยู่แถบอเมริกาใต้นะครับเหมือนกับเฮอร์คิวลิสนะครับเขาจะมีเขาเล็กๆ2เขาด้านข้างด้วยนี่เหมือนจะเป็น4เขานะแต่ว่าเราก็นับแค่2เขาบนล่างนี้เป็นตัวพ่อพันธุ์ของเขาเลยนะครับขนาด130มิลลิเมตร130กว่าสวยมากเลยนะครับเป็นด้วงที่ราคาสูงมากถึงหลักหมื่นเลยนะครับต่อคู่นะเดี๋ยวเราไปดูนี่ตู้เพาะนี่เป็นตู้เพาะนะครับอุ้ยตัวเมียอยู่ในดินไม่ได้ขึ้นมานะแล้วก็มีมดเต็มเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงอยากรื้อก่อนนะครับเพราะผมไม่สบายใจก็ไม่รู้จะได้ไข่เยอะหรือเปล่านะเพราะว่าก็ลงไปไม่นานเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับจะได้ไข่ไหมมาเริ่มกันเลยเทดินเทเลยครับตัวเมียออกมาแล้วยังแข็งแรงดีอยู่นะนี่เป็นตัวเมียของน้องด้วงกว่างเนปจูนเขาจะไม่มีสีเหลืองๆที่ปีกเหมือนเฮอร์คิวลิสนะครับแต่ก็จะมีขนปกคลุมที่ปีกนิดหน่อยเหมือนกันคุณแม่คุณแม่ยังจะได้เป็นคุณแม่หรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าจะได้หนอนไหมเอ้ยจะได้ไข่สิน่าจะยังไม่เป็นหนอนนะตอนนี้ปึ๊บก้นตู้ไม่เห็นไข่ที่ก้นตู้นะเอาละสิผมกดแน่นมากครับไม่เป็นไรโอ้โหอุ๊ยมีไข่ถาจะพอไหมเนี่ยโอ้ได้ไข่นะครับได้ไข่ตรงนี้น่าจะเสียนะไข่แตกไข่แตกไปแล้วนะครับไข่ของแรกที่แตกไม่รู้ว่าทำไมถึงแตกนะครับผมก็ไม่ได้รู้นะโอ้มาแล้วอีกฟองนึงไข่ดีด้วยและฟองที่สองสองฟองแล้วข้างล่างดินข้างล่างนี่ค่อนข้างความชื้นสูงพอสมควรเลยความผสมน้ำก็ว่าไม่ชื้นนะไข่ดูสภาพดีนะครับน่าจะฟักเป็นหนอนได้ต่อกันเลยนะครับจะได้สักกี่ฟองไปแล้วมาอีกแล้วโอ้สามสี่ฟองแล้วครับฟองที่ห้าแล้วไข่สวยมากเลยขาวนวลไม่เห็นไหมนี่ครับโอ้กิ้งกิ้งกิ้งฟองที่หกฟองที่เจ็ดมาแล้วครับวันนี้เพิ่งไม่จากเพิ่งวางนะยังรีรีอยู่เลยฟองที่
ครองที่9ตามมาติดๆโอ้มีลุ้นถึง20แล้วเนี่ยครองที่10ครองที่11ครองที่12ครองที่13และครองที่14โอ้ตรงนี้เสียครับครองที่15 6และ17เงียบเลยไหนไข่จ๋าามาแล้วตรงที่18นี่นะครับเขาจะวางไข่ในวางทำเป็นคล้ายๆกระป๋อแบบนี้นะครับวางไข่ข้างในตรงที่19ถึง20แน่นอนถ้าหยุดแค่19ฟองนี่ฮาเลยนะไม่ถึง20ลองเดากันนะครับว่าจะได้ทั้งหมดกี่ฟองนะคอมเมนต์ไว้เลยนะครับตอนนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าชอบคลิปหรือตู้ด้วงกดไลค์ที่เดียวพอนะอย่ากดสองทีฟองที่21เท่าที่สังเกตนะครับซึ่งมันเป็นปกติแล้วคือด้วงเนี่ยก็จะวางไข่อยู่ในชั้นที่ดินอัดแน่นนะครับตอนนี้23ฟองแล้วนะครับ24 25และ26กล่องจะเต็มแล้วและ27โอ้เหนื่อย2829ถึง30แน่ๆถึง30แน่นอนนะครับคิดว่านะเพราะว่านี่เพิ่งครึ่งถังเองขอสัก40แล้วกันงานขนาดนี้แล้วนะเนาะเริ่มเนปจูนเนาะเท่าไหร่นะเมื่อกี้56 30 31เยอะมาก32 33 34 35 36 37 37แล้ว38 39 39มานับถอยหลังสู่50ยังไม่40เลย40โอ้เบิ้ล41 42 43และ44 45 46 47โอ้โหมารัวๆ48ต้อง50แล้วล่ะ4950ชัวร์ๆ5051นะครับ52โอ้มีแสบเยอะมากคือไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะก็อย่างว่านะครับคนมันเก่งไม่ใช่สิดวงเก่งดวงวางไข่คนไม่ได้เป็นคนวางไข่ครับโมแต่โมเท่าไหร่52เหรอ53 54โอ้ไม่ธรรมดาจริงๆตัวนี้ตัวนี้ผมคิดว่าไม่น่าได้เกิน60ฟองนะว่าเฉลี่ยมันก็จะประมาณ55 56 57 58หรือเกินวะ59แล้วนะครับหกสิบเย้
สิบฟองเลยยาฮูเอามาเอาอีกสักฟองน่าจะไม่มีแล้วอันนี้มันเป็นแบบที่เทลงมาก่อนจะเป็นพวกหน้าดินนะเป็นชั้นบนๆไม่น่าจะมีมันจะไหลตกลงมาแน่ๆมีแล้วครับเหนื่อยเลย61ฟองนะครับกับไข่ที่เสืออีกเสียอีก2ฟองเป็น63ฟองก็ถือว่าเยอะมากนะสำหรับปีวันนะ21วัน28ลบ7ใช่21วันก็ตัวเมย์ยังแข็งแรงดีอยู่แล้วผมก็จะลงท้ออีกรอบนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมารอดู EP ต่อไปว่าจะเป็นลื้อตัวไหนแล้วก็อาจจะเป็นลื้อเนปจูนอีกรอบนึงถังที่2นะครับว่าได้เพิ่มไหมก็มาดูกันว่าตัวเมย์1ตัวเนี่ยสามารถไข่ได้กี่ฟองนะครับก็คืนทุนแล้วล่ะสำหรับร่วงคู่ละเป็นหมื่นนะครับสำหรับร่วงกว่างเนปจูนก็ได้61ตัวถ้าเป็นหนอนสัก50ตัวไข่ตัวละ500มั้งไข่ตัวเท่าไหร่ดีครับทุกคนสมมุตินะสมมุติตัวละ500ก็25 20,000 เอ้าคืนทุนแล้วเนี่ยยังคอกแรกนะครับถังแรกเสียงในคอกแรกวางเรื่อยๆนะก็ลือครั้งแรก61ฟองนี่ไม่ใช่คิดไปเองก็รอลุ้นให้น้องๆไข่นะครับฟักเป็นหนอนให้ครบทุกตัวนะครับพี่โอก็จะได้มีเงินซื้อโน้ตบุ๊กใหม่มาตัดต่อคลิปให้ทุกคนนะครับบ๊ายบายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆมาดูนะครับไปตามเพื่อนตามญาติตามอะไรมาดูกันนะครับแล้วก็พวกเราจะได้มียอดวิวเยอะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับการรื้อตู้ด้วงกว่างด้วงกว่างเนปจูนไดนาเซสเนปจูนัสบ๊ายบาย